การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดส่งท้ายเล็กแรกทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรองจ่าฝูงเปิด iMobile Stadium พบกับมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะทีมอันดับ14ของตารางเกมนี้จบลงด้วยผลเสมอกันไปแบบสนุก3ประตูต่อ3โดยฝั่งมังกรไฟได้ประตูจากธีรพลเยาะเย้ยนาทีที่54พีรพัฒน์โนชัยยานาที62และอดิศักดิ์ไกรสอนนาทีที่75ขณะที่เจ้าบ้านได้ประตูจากกรวิทย์นำวิเศษนาทีที่67ดิโอโกซานโตนาทีที่77ก่อนที่จะมาไล่ตามตีเสมอได้ในนาทีสุดท้ายจากดิโอโกคนเดิมบุรีรัมย์เก็บเพิ่มเป็น37คะแนนคว้าแชมป์เล็กแรกไปครองส่วนเทโรยังอยู่อันดับที่14ตามเดิมคู่ต่อมาช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC ทีมอันดับ4ซึ่งยังไม่เคยแพ้ใครในบ้านเปิดสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับสุภาพบุรุษวงจากอาร์มี่ยูไนเต็ดทีมอันดับ8นัดนี้มีประตูเกิดขึ้นแค่เพียงลูกเดียวและเป็นของทีมเยือนจากผลงานของมงคลทศกรัยตัวรุกทีมชาติไทยที่ซัดด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามในนาทีที่29พาอาร์มี่บุกชนะสุพรรณบุรี1ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น28คะแนนขึ้นไปอยู่ที่7พร้อมกับทำให้สุพรรณบุรีแพ้ในบ้านนัดแรกของฤดูกาลอีกคู่แข่งเทพแบงคอกยูไนเต็ดทีมอันดับ6ลงเล่นในศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงพบกับฮัลโหลทีโอทีเอสซีทีมอันดับสุดท้ายเกมนี้แบงคอกระเบิดฟอร์มสุดยอดไล่ถล่มเอาชนะทีโอทีไปแบบขาดลอย6ประตูต่อ0แบงคอกได้ประตูจากดราแกนบอสโควิด2ประตูนาทีที่2กับ54รณชัยรังสีโยทำแฮตทริกนาทีที่9 69กับ80และสรวัตรเดชมิตรนาทีที่45แบงคอกเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขึ้นมาอยู่ที่4ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ราชนาวีแพ้ชัยนาทฮอร์นบิล0ประตูต่อ4